พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวส์ค่ะสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะเวลา 10:15 น.แบบนี้ทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS ไทย PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ค่ะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยมิวก็มีรายการพอดคาสต์ที่น่าสนใจรวมไปถึงรายการใหม่ๆมาให้ได้ติดตามกันเช่นเคยส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะประเด็นในรายการวันนี้นะคะกับรายการโรงหมอไขข้อสงสัยว่าทำไมฝ้าถึงรักษาไม่หายสักทีแล้วยาที่โฆษณากันอยู่ช่วยรักษาได้จริงหรือไม่ห้องสมุดหลังไมค์ขอเสนอพูดต่างภพอีกหนึ่งผลงานของครูข้างวังผู้เขียนข้ามภพข้ามชาตินานาศาสารพัดเสียงชวนน้องๆมาหาคำตอบว่าทำไมอึ่งอ่างและปลาปักกระเป้าพวกมันถึงพองตัวได้ปิดท้ายกับรายการใหม่ทีละเรื่องทีละภาพมาแนะนำหนังสือ3เล่มจากการเดินทางของธีรภาพโลหิตกุลเริ่มต้นกันที่รายการโรงหมอค่ะเรื่องนี้เนี่ยต้องชวนสาวๆมานั่งฟังด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าเราจะพูดกันถึงปัญหาฝ้านั่นเองเชื่อว่าเป็นปัญหาที่หนักใจสำหรับสาวๆแน่นอนแต่จริงๆเรื่องนี้นะคะไม่ได้เกิดแต่กับผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายก็สามารถเป็นฝ้าได้แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเกิดกับผู้หญิงมากกว่านั่นเองซึ่งอาการนี้เนี่ยจะเกิดจากการผิดปกติของเม็ดสีบริเวณผิวหนังที่มีสีน้ำตาลค่ะมักจะเกิดขึ้นบริเวณใบหน้าหน้าอกและแขนซึ่งเป็นบริเวณที่โดนแดดมากที่สุดค่ะแล้วจะมีโอกาสรักษาหายได้หรือไม่นั้นส่วนยาที่โฆษณากันว่าสามารถช่วยรักษาฝ้าได้มันจะสามารถรักษาได้จริงหรือไม่วันนี้ชวนติดตามกับรายการโรงหมอค่ะฝ้าก็เหมือนโรคผิวหนังอันนึงนะคะที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดสีเนาะมันสร้างเม็ดสีเข้มขึ้นมานะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีงานวิจัยออกมาเรื่อยๆว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเม็ดสีแล้วนะมันเป็นเรื่องของสารเคมีในผิวที่มันทำให้เกิดการอักเสบหรือว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดก็มีนะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของฝ้าเนี่ยมันจะเหมือนตาข่ายสีน้ำตาลน้ำตาลอยู่บนใบหน้าใช่ไหมคะสิ่งที่อยากบอกคือบางทีเนี่ยคนจะเข้าใจผิดระหว่างฝ้ากับพวกกระค่ะบางทีเราต้องแยกกันให้ออก คนไข้จะชอบมาเนี่ยหนูเป็นฝ้าหนูเป็นฝ้าแต่แบบอุ๊ยดูจริงๆแล้วเป็นแค่กระนะ ที่เราต้องแยกมันออกจากกันเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างมาก ถ้าวินิจฉัยผิดรักษาผิดเนี่ยบางทีแบบมันแย่กว่าเดิมไม่อยากจะบอกให้เสียกำลังใจนะแต่ฝ้าเนี่ยเป็นแล้วแบบมันไม่หายอ่ะการรักษาที่จะดีที่สุดคือพยายามทำให้สีมันจางแล้วก็จางนานที่สุดค่ะแต่บางคนอ่ะจะหายอยู่ดีมันหายเองหมดประจำเดือนแล้วหายอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเป็นฝ้าตอนท้องอันนี้อาจจะดีนิดนึงเป็นฝ้าตอนท้องฝ้าดำขึ้นแต่พอคลอดเสร็จฮอร์โมนอะไรมันลงเรียบร้อยละก็ฝ้าหายอะไรเงี้ยค่ะครีมทาฝ้าเนี่ยถ้าพวกมีอย.ก็ยังรู้สึกว่าโล่งใจว่าแบบมันยังพอแบบเชื่อถือได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าครีมที่แบบเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าซื้อตามตลาดนัดหรือว่าไม่มีอย.กวนเองหลังบ้านอะไรเงี้ยพวกเนี้ยต้องระวังเลยนะคะเพราะว่าเขาอะอยากจะทำครีมที่เหมือนทาแล้วมัน7วันเห็นผลจริงๆอะไรแบบนี้ขาวไวเพราะนั้นเขาจะใส่สารที่มันค่อนข้างอันตรายแหละค่ะยกตัวอย่างเช่นใส่สารประหลอดอย่างเงี้ย
คือทาแล้วมันขาวจริงนะแต่ว่ามันขาวเป็นเหมือนแบบเม็ดสีตายอย่างนั้นน่ะขาวแบบซีดเป็นเหมือนด่างขาวไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่สวยอยู่ดีหรือใส่สารพวกไฮโดรควินอนหรือว่ากรดวิตามิน A หรือว่าสเตียรอยที่มันเข้มข้นนะคะทาช่วงแรกมันจะขาวจริงแต่พอทาไปนานๆเนี่ยมันจะทำให้อย่างสเตียรอยจะทำให้ผิวบางแล้วก็เส้นเลือดขึ้นนะคะหรือไฮโดรควินอนเนี่ยพอทาไปนานๆนะคะมันจะมีสารไปจับกับตัวในโครงสร้างผิวของเราแล้วกลายเป็นเม็ดสีดำขึ้นมาซึ่งไอ้เม็ดสีดำเนี้ยมันจะเกาะอยู่ถาวรก็คือทาไปช่วงแรกขาวดีนะแต่สักพักหน้าดำขึ้นดำขึ้นเราก็แบบดำแบบเป็นจุดดำดำเข้มๆ เป็นปื้ดเลยแล้วก็รักษาไม่หายทีนี้ยาที่เคลมว่าแบบฝ้าหายชั่วหายจริงแล้วแบบบางทีใน7วันอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยอันนี้ขอพูดได้เลยว่ามันไม่จริงนะคะเพราะว่าการรักษาฝ้าเนี่ยทายาเนี่ยยังต้องใช้เวลาอย่างน้อยเลยนะคะคือ1เดือนแล้วเราจะดูด้วยว่ายาทามันได้ผลกับคนเป็นฝ้าคนนี้ไหมบางทีเราต้องดูถึง6เดือนเลยค่ะถ้าทาไปแล้วแบบ6เดือน3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยไม่จางเราอาจจะต้องเริ่มพิจารณาว่าเออเราจะเอาเครื่องมืออย่างอื่นมาช่วยในการรักษาหรือเปล่าใครที่สนใจแล้วก็อยากรู้นะคะว่าทำไมฝ้าถึงรักษาไม่หายสักทีติดตามกันได้กับรายการโรงหมอในตอนนี้เลยผ่านทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastส่วนประเด็นในสัปดาห์นี้นะคะพบกับปัญหาของหนูในที่นี้ก็คือหนูตัวเล็กๆที่สร้างปัญหาให้กับเรามากมายเลยทีเดียวปัญหาของมันจะมีอะไรบ้างนั้นต้องติดตามนะคะและในช่วงนี้ค่ะเข้าสู่ฤดูฝนเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันซิว่าสัตว์มีพิษอะไรบ้างที่กำลังชุกชุมในช่วงฤดูนี้ปิดท้ายกับโรคมะเร็งไตอันตรายและการรักษาจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามกับรายการโรงหมอค่ะติดตามกันต่อกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะเราชวนติดตามอีกหนึ่งผลงานของครูข้างวังซึ่งเป็นผู้เขียนข้ามภพข้ามชาติวันนี้มาในเรื่องพูดต่างภพค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของยายหลานที่ต่างก็พบกับพูดในวาระต่างๆแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังผ่านปลายปากกาของครูข้างวังที่ทั้งสนุกสนานน่าตื่นเต้นแล้วก็ชวนสยองด้วยค่ะผู้อ่านที่เคยชื่นชอบข้ามภพข้ามชาติมาแล้วพอเปิดอ่านพูดต่างภพในเล่มนี้ก็คงจะอดตั้งคำถามในใจไม่ได้นะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่และเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับข้ามภพข้ามชาติอย่างไรแพลวสำนักพิมพ์เชื่อว่าพูดต่างภพจะเป็นที่พอใจของแฟนๆที่เฝ้ารอผลงานเล่มใหม่ของครูข้างวังค่ะหลังจากที่เขียนข้ามภพข้ามชาติซึ่งเรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ขายดีจนต้องพิมพ์ซ้ำหลายครั้งในเวลาอันสั้นไปติดตามกันค่ะแกจะหนีไปไหนกันให้มันได้เห็นดีกันอีกครั้งหนึ่งต้องคิดในใจแล้วก็ลงมือแหวกโคลนไล่ตามไอช่อนแห่งร่องน้ำในสวนร้างอย่างมั่นใจต้องคว้าตัวมันได้อย่างจังคราวนี้ติดมือสนิทต้องกำตัวปลาแน่นรู้ว่าดึงขึ้นจากสุ่มไม่ได้แน่เพราะตัวมันใหญ่เกินปากสุ่มต้องจึงโยนสุ่มไปบนร่องแล้วดึงปลาขึ้นมาจากโคลนทันทีในมือต้องที่คว้าดึงขึ้นมาจากน้ำมันไม่ได้เป็นไอช่อนแต่มันคือมือของใครคนหนึ่งพอดึงขึ้นมาแล้วตัวก็โผล่ตามขึ้นมาจากน้ำมันเผชิญหน้ากับต้องแบบตัวต่อตัวเขาคือคนแก่ผมขาวหน้าตาเหี่ยวย่นโคลนและน้ำในร่องไหลลงมาตามหัวไปสู่ใบหน้าทำให้เห็นตาแก่คนนี้ยิ้มให้ต้องแล้วก็พูดว่ามาขโมยปลาในที่เขาไม่กลัวผีหรือไอ้หนูแล้วแกก็หัวเราะดังหึติดตามกันต่อครั้งนี้ชวนน้องๆหนูๆค่ะมาฟังนานาสัตว์สารพัดเสียงในตอนนี้เราจะพากันไปดูนะคะว่าสัตว์อะไรพองตัวน่ากลัวจังบนโลกใบนี้ของเรานะคะก็มีสัตว์หลายชนิดที่สามารถพองตัวเมื่อเวลาที่เขาโกรธหรือว่าตกใจได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสัตว์อย่างที่เรารู้จักกันดีอย่างอึ่งอ่างแล้วก็ปลาปักกระเป้านั่นเองนานาสัตว์สารพัดเสียงก็เลยจะชวนน้องๆมาหาคำตอบกันค่ะว่าทำไมพวกมันถึงพองตัวได้และพองตัวได้ยังไง
พร้อมกับฟังว่าอึ่งอ่างเนี่ยมันสามารถพองตัวจนแตกตายอย่างที่เล่าเอาไว้ในนิทานได้หรือไม่และนอกจากนี้ยังมีสัตว์อื่นๆอีกด้วยนะคะที่สามารถพองตัวจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันค่ะมีสัตว์อะไรบ้างที่พองตัวทำให้ตัวใหญ่ขึ้นได้ครับในโลกนี้นะครับมีสัตว์หลายชนิดที่ใช้วิธีทำตัวให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าพองตัวขึ้นนะครับเพื่อขู่ศัตรูให้กลัวที่เรารู้จักกันใกล้ๆบ้านเราก็คืออึ่งอ่างบ้านที่จะกินลมให้เยอะๆแล้วก็พองตัวให้ตัวเองใหญ่หรือว่าถ้าลงน้ำไปก็จะเป็นพวกปลาปักเป้านะครับที่จะฮุบน้ำเข้าไปมากๆจนร่างกายเนี่ยเต่งกลมแล้วหนามก็จะพองขึ้นมาถ้าบนบกอีกชนิดนึงในเข้าไปในป่าหน่อยก็จะเป็นกลุ่มเม่นใหญ่แผงคอยาวแบบนี้นะครับหรือว่าเม่นใหญ่ชื่อสั้นๆเวลามันเจอสัตว์ผู้ล่าไม่ว่าจะเป็นเสือดาวเป็นเสือโคร่งมาทำร้ายมันก็จะพองตัวขึ้นแล้วก็หนามก็จะตั้งขึ้นก็เป็นการปกป้องตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับหรือบางคนก็เลี้ยงแมวที่บ้านเวลาแมวมันกลัวอะไรมากๆก็อย่างเช่นมีหมาเดินผ่านหน้าบ้านแมวมันก็จะทำขนหางพองเลยแล้วก็ทำขนตัวเนี่ยตั้งขึ้นทำให้ดูตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำหน้าทำตาขู่นะครับกลุ่มแมลงก็มีนะครับอย่างเช่นพวกตั๊กแตนตำข้าวเนี่ยโดยปกติตัวมันก็จะเรียวๆเหมือนนิ้วเราเนี่ยแหละครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในโหมดต่อสู้มันก็จะยกขาหน้าขึ้นแล้วก็กางปีกโชว์ลวดลายที่ปีกโยกตัวไปมาเลยทำให้ดูตัวใหญ่ขึ้นเอาไว้ขู่ศัตรูของมันนะครับการที่มีสัตว์หลายชนิดทำตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยหลักๆ ก็คือมาจากการขู่ศัตรูให้กลัวนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็คือต้องอาศัยการช่างสังเกตนิดหน่อยนะครับเพราะว่าสัตว์แต่ละตัวเนี่ยก็ต้องมีลีลาที่แตกต่างกันในการขู่ศัตรูหรือว่าปกป้องตนเองจากภัยอันตรายต่างๆครับแล้วนั่นก็คือการเอาตัวรอดของสัตว์นะคะการทำตัวให้ใหญ่ขึ้นเพื่อขู่และป้องกันตัวไม่ได้ทำตัวใหญ่ขึ้นเพื่อจะไปทำร้ายหรือว่ารังแกใครค่ะเมื่อกี้ลุงหมอได้พูดถึงสัตว์มากมายที่สามารถทำตัวใหญ่ขึ้นเพื่อป้องกันตัวแล้วหนึ่งในนั้นก็คือปลาปักกระเป้าค่ะจะปลาตัวนี้ไม่เหมือนใครในโลกค่ะนั่นคือสามารถพองตัวให้กลมโตเหมือนลูกบอลที่เต็มไปด้วยหนามแหลมๆได้บางคนก็บอกว่าเหมือนลูกทุเรียนลูกกลมๆค่ะซึ่งพบได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำทะเลค่ะปิดท้ายวันนี้กับรายการใหม่จากไทย PBS Podcast นั่นก็คือรายการทีละเรื่องทีละภาพนั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะอาจารย์สมปองดวงสวัยและคุณกิติมาพรจิตราธรซึ่งเป็น2ผู้จัดจากรายการทีละเรื่องทีละภาพจะมาแนะนำหนังสือ3เล่มจากการเดินทางของคุณธีรภาพโลหิตกุลกันจะเป็นอย่างไรไปฟังค่ะสวัสดีค่ะกิติมาพรจิตราธรนะคะปัจจุบันก็ทำงานด้านสื่ออิสระค่ะผมสมปองดวงสวัยเป็นนักเขียนสารคดีทำสารคดีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมรายการทีละเรื่องทีละภาพเป็นความตั้งใจนะคะของทีมงานกล้องกับปากกาด้วยดวงตาและหัวใจนะคะซึ่งอยากจะนำงานเขียนของคุณธีรภาพโลหิตกุลค่ะที่ได้เดินทางสัญจรรอนแรมไปในภูมิภาคอาเซียนนะคะแล้วก็ได้ถ่ายทอดมาเป็นหนังสือหลายเล่มเราได้เลือก3เล่มเด็ดๆมาถ่ายทอดในรายการรวม50ตอนด้วยกันนั่นก็คือโค้งนาทีศรีทันดรคือเรื่องราวของประวัติวิถีชีวิตวัฒนธรรมผ่านลำน้ำโขงในขณะที่มนตราอาเซียนคือเรื่องเล่าของลุ่มน้ำ5ลุ่มน้ำในประเทศอาเซียนด้วยกันส่วนหันษาอาเซียนนะคะเป็นเรื่องราวเล็กๆในอาเซียนค่ะที่พร้อมจะให้เรานั้นค้นหาได้ไม่รู้จบค่ะซึ่งความตั้งใจของผู้เขียนนะคะก็คือต้องการที่จะสร้างความเข้าใจของคนในอาเซียนยอมรับในความเหมือนและความต่างนะคะที่เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนั่นเองค่ะผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้อ่านแต่มีสิทธิ์ที่จะได้รับฟังอย่างมีความสุขและสนุกเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนอาเซียนไปด้วยกันฟ
ฝากรายการทีละเรื่องทีละภาพนะคะได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะสำหรับรายการใหม่รวมไปถึงรายการที่น่าสนใจที่เรานำมาแนะนำในวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังได้หลากหลายช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com ซึ่งเรามีรายการใหม่อัปเดตให้ได้ฟังกันทุกวันผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงมีรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณนั้นไม่ควรพลาดเลยนอกจากนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android หรือ Podcast ในช่องทางต่างๆก็สามารถรับฟังได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean รวมไปถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันจะได้ไม่พลาดรายการต่างๆของเราค่ะนอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามข่าวสารสาระต่างๆได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter รวมไปถึง YouTube นะคะชื่อเดียวเลยค่ะไทย PBS Podcast อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆของเรานะคะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมของเราได้อีกครั้งในวันจันทร์หน้าค่ะเวลา 10:15 น.กับน้องยีนนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วมิวอัยราสนศรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice